เอาเลยครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายนะฮะกับพบกับ Dying Light ในพาร์ทที่2กันนะครับจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยนะฮะเรฮิมให้เราไปหาด็อกเตอร์ด็อกเตอร์อะไรนะด็อกเตอร์เซเรอะไรสักอย่างเนี่ยแหละฮะเพื่อไปดูอาการนะครับว่าเราเนี่ยจะติดเชื้อเขาเรียกว่าจะแปลงร่างหรือยังนะฮะซึ่งก่อนจะไปเนี่ยเราต้องไปเอาอุปกรณ์นะฮะเพื่อที่จะออกไปสู้กับโลกภายนอกได้นะฮะตามที่เขาบอกมาและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เราต้องใช้ลิฟต์ลงไปข้างล่างใช่ไหมครับโอเค ตึกนี้มี20ชั้นนะฮะแล้วก็มีดาดฟ้าด้วยนะฮะสูงมากเล่นสะเก็งขาเลยตอนขึ้นไปอยู่บนเครนโอเคลงมาด้านล่างแล้วฮะรู้สึกมีอาการเฟรมเรทตก โอ้ในเฮดควอเตอร์ตรงนี้เหรออ่าควอเตอร์มาสเตอร์ you're the new scout นายเป็นเด็กใหม่เหรอ Rahim radioed me about you Rahim เล่าให้ฟังแล้ว That's me name's Crane ใช่ผมเองชื่อเครนครับ I'm not gonna bother learning your name till you survive a few days ฉันไม่ได้สนชื่อของนายหรอกจนกว่านายจะอยู่รอดได้วัน2วันนะ By the way ยังไงก็ตามคนแถวนี้เขาก็มองว่านายเป็นพวกอู้งานแล้วก็รอแต่อาหารที่ฉันพูดก็คือคนแถวนี้เขาไม่ชอบนายเท่าไหร่แต่อย่าไปโทษเขาเลยทุกคนเขาหวาดระแวงกันได้ตั้งแต่มีคนมาขัดขวางการสื่อสารข้างนอกนั่นทุกคนก็ระแวงไปหมดเมืองทั้งเมืองจะไปขอให้ใครช่วยก็ไม่ได้ต้องช่วยเหลือตัวเองนายไปล่าพวกเสบียงแอร์ดรอปมาให้ฉันสิไม่แน่พวกเขาอาจจะมองนายเปลี่ยนไปก็ได้ขอบคุณมากผมจำไว้มีอะไรอีกไหมผมรีบแล้วก็ถ้านายอยากดังกว่านี้แล้วก็ลองช่วยคนอื่นดูเป็นการแบบช่วยคนอื่นแล้วทำให้คนอื่นชอบเรามากขึ้นนะฮะซื้อใจตอนนี้เราได้ท่อติดสนิมนะฮะอันนึงเอามาเลยล็อกพิกอันนึงเมทคิดเมทัลพาร์ทโอเคครับแจ่มสุดๆแล้วนี่อะไรอ่ะขอด้วยได้ป่ะเนี่ยขอหยิบขอแล้วกันนะขอบคุณครับโอเคเราต้องลงไปด้านล่างนะฮะลงทางไหนเอ่ยทางนี้ได้มั้ยมาผิดทางวะเดี๋ยวตรงนี้ก็มีไอ้บ้าจะไปอะไรหลายๆทางโดดลงมาเลยนะพิวงานพิวต้องมาครับบอกเลยไหนจริงๆเขามีทางให้นะครับตรงนี้นะแต่ว่าผมขอสำรวจก่อนเผื่อมันมีของไว้ใช้งานได้นะฮะแถวนี้มีไหมกล่องเกิ่งกล่องพวกนี้ทุบทิ้งไม่ได้ด้วยนะเฮ้ยน่าเสียใจนะฮะไม่เป็นไรฮัลโหลไปข้างนอกเหรอโอ้โหแล้วพอมาจ่อประตูข้างนอกนี้แหลกเลยฮะตอนแรกนี่ว่าจะไม่แหลกตอนนี้เริ่มแหลกแล้วครับโอเค new guy be careful out โอเคไอเด็กใหม่เฮ้ยไอคนใหม่แล้วกันข้างนอกระวังด้วยเราเสียคนไปเยอะละโอ้โหแหลกสุดๆพระเจ้านี่ถ้าไม่ออกมาข้างนอกนี่ไม่รู้ว่าแหลกขนาดนี้นะโอเคดร.เซเลน่าจะตั้งถิ่นฐานอยู่ที่สนามกีฬานะครับออกจากทาวเวอร์แล้วหันซ้ายแล้วลงใต้อย่าลืมนะตัวชื่อเครนไอ้หนูเอาละเครนก็เครนมันกระตุกจัดเลยจังหวะนี้พยายามอย่าทำเสียงดังมากเสียงจะลากพวกซอมบี้มานะฮะเดี๋ยวตอนนี้เฟรมเรทดรอปเหลือประมาณ30กว่าแล้วมันจะไม่เป็นคลิป60อ่ะเดี๋ยวกดผิดอุ๊ยชิบหายแล้วมันได้ยินเสียงเราโอเคโลกข้างนอกนี่โอ้โหอันตรายมากชิบหายแล้วครับจังหวะนี้วิ่งก่อนใครตักผ้ามีถังด้วยมีคนลงมาว่ะฮัลโหลใจเย็นใจเย็นเฮ้ยหัวทิ่มดิครับหัวทิ่มตายเซิร์ชก่อนถ้าจะมีไอเทมขอบคุณครับเมทัลพาร์ทโอ้ยมีคนตามมาเพียบเลยว่ะไม่ใช่คนด้วยดิประเด็นโอเคไปดีกว่าครับทางนี้แล้วก็ได้ยินเสียงอะไรวะเหมือนมีเสียงคนรับมีดแถวนี้อ๋อนี่จุดหมายอยู่นี้นี่ว่าเราก็เดี๋ยวมีความรู้สึกว่าเรามาอ้อมผิดทางมันเข้าทางนู้นนะฮะเปิดทางให้หน่อยก็ไม่ได้หลบไปสิหลบใส่อย่างเดียวจังหวะนี้ลุกขึ้นชั้นบนนี่ว่าเวเนะ
โอเคขึ้นปีนนี่ได้ไหมเอาสุดปีนได้ปีนเสาอย่างกับลิงไปเลยค่ะออกมาทางนี้ทางนี้หันมากระโดดโอเคเรียบร้อยครับโอ้มีเซฟโซนด้วยนะเข้านี้จะเป็นเซฟโซนนะฮะโอ้โหพอเข้าไปนี้มันก็ลื่นอยู่นะแต่พอออกไปข้างนอกนี่โคตรแหลกเลยฮะฮัลโหลต้องอ้าวต้องเคาะประตูก่อนด้วยนะค่อยเข้านิสัยดีมากเอาหมอเรียกแคมเดนอยู่ผมมาเอาวัคซีนไม่มันเรียกว่าแอนติซินเป็นยาระงับอาการนะฮะอ๋อโอเคเป็นยาเอาไว้ขยายเวลามันไม่ได้รักษาครับแต่ว่ามันเอาไว้ขยายเวลาการติดเชื้อจะได้เป็นคนได้นานขึ้นมันกลายพันธุ์มาจากโรคพิษสุนัขบ้ายังไม่มีทางรักษาตอนนี้แต่ว่าดูสิตอนนี้กำลังทดสอบแอนติซินกับเนื้อเยื่อที่ติดเชื้อการรักษามันก็มีทางเป็นไปได้คุณคิดว่าคุณจะหาทางแก้ไขได้ไหมถ้าดร.แคมเดนช่วยก็น่าจะเป็นไปได้ฉันเอาเข็มฉีดยาไว้ไหนละอยู่ดีครับดร.แคมเดนเป็นใครเป็นเพื่อนร่วมงานติดอยู่ที่เซกเตอร์ซีโร่ในวันที่เชื้อระบาดตอนนี้เราทำงานกันผ่านวิทยุเรากำลังจะทดลองให้มากกว่านี้ถ้าเกิดการสื่อสารมันดีขึ้นถ้าการทดลองก่อนหน้านี้ของฉันมันสำเร็จฉันพยายามจะฉีดไวรัสเวอร์ชันใหม่ลงไปในชิ้นเนื้อแล้วก็ทิ้งมันไว้ทั่วเมืองหวังไว้ว่าพวกคนติดเชื้อจะมากินมันฉันจะได้รวบรวมข้อสรุปสักทีแต่พวกมันไม่กินเหรออืมไม่กินนะครับฉันเสียเวลากับมันมากเหลือเกินทีนี้ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะเก็บแอนติซินสำรองไว้อีกแล้วยังไงก็ฉันกำลังยุ่งอ่ะนายไปได้ละอืมเอาไล่เสร็จแล้วก็ไล่เอ้ยนั่นกองจ้ากองจ้ามีข้อRahimZara checked me out and gave me another shot. Rahim, หมอเช็คเรียบร้อยแล้วโอเคดีมากนั่นน่าจะถ่วงเวลาได้สักพักหนึ่งเพราะว่าฉันเริ่มจะชินที่จะสั่งงานให้นายแล้วเอ้าโอเคอันนี้น่าจะของจริงแล้วไปเจอสไปค์อยู่ใกล้ๆรถคันนั้นนั่นแหละอีกแล้วเหรอสไปค์คือใครเอาเราได้สกิลพอยต์ด้วยอ่ะใช้ไงครับอ๋อนี่ไงเอาเอจิเรายังอัพไม่ได้อัพได้แต่ฝั่ง Survival ครับเรียนรู้วิธีการคราฟของเราได้คราฟล็อกพิกไฟคร็กเกอร์ได้โมโลทอฟได้โอ้โหสุดยอดเลยครับจัดไปไหนสไปค์เอาอยู่นี่เอ้ยเดี๋ยวสไปค์เขาต้องสีขาวๆใสๆไม่ใช่เหรอแล้วสไปค์นี่มันสีดำจังโอ้คนละสไปค์นะฮะผมเครน just what I need more unskilled labor เอาพวกไม่มีความสามารถมาอีกแล้วเหรอเอ้ายังไม่ทันได้รู้จักกันเลยแม่งดูถูกแล้วล่ะมีแอร์ดรอปอยู่2ประเภทอย่างแรกคือพวกอาหาร First Aid GRE sends in a one-way video feed แอร์ดรอปอีกประเภทนึงคือมีแอนติซินอยู่ปัญหาคือแอนติซินพวกนั้นถูกพวกไรซ์ขโมยไปตลอดถ้าไม่มีแอนติซินพวกเราก็เจ๊งไรซ์กับพวกจะทำงานตอนกลางวันนะเพราะว่าไปตอนกลางคืนเนี่ยโดนฆ่าได้ง่ายแต่ว่า Adopt Anticin เนี่ยจะลงมาคืนนี้มันอาจเป็นหนทางเดียวที่เราจะแบวมาแล้วงานผมคืออะไรอย่างที่บอกออกไปข้างนอกตอนกลางคืนนี่ฆ่าตัวตายชัดหรือไม่ก็ถ้าฉันไม่ได้ติดตั้งกับดักไว้ข้างนอกเลคเคนกับทีมจะปลอดภัยคืนนี้ถ้านายออกไปและติดตั้งกับดักพวกนั้นนั่นงานนายแล้วจะติดตั้งได้ไงเดี๋ยวจะได้รู้เราจะคุยกันผ่านในนี่Brecken won't survive the night. จำไว้ถ้าไม่มีกับดักพวกนั้น Brecken ไม่รอดคืนนี้แน่ถ้าไม่มีแอนติซินเราก็จบกดดันอีกแล้วเราต้องเอาไฟแครกเกอร์มานะฮะอันนี้ไฟแครกเกอร์ประทัดเดี๋ยวกดขวาค้างเลือกอาวุธใช่ไหมเรามี3อย่างนะฮะความแรงดูตรงไหนวะเนี่ยความแรงน่าจะอันบนสุดนะอันนี้โอเคอันนี้ยังแรงอยู่กดซ้ายเลือกไฟแครกเกอร์โอเคต่อไปเราก็ต้องบนรถมันมีอะไรไหมขอไปดูบนรถก่อนนะฮะต้องมีสินั่นไงกล่องมีของชัวของเป็นบลูพรินท์เราได้อะไรมาคราฟ
คาร์ฟซาชิเกาค่านะฮะใช่วะ เราต้องออกไปเผชิญโชคแล้วกับสภาพเฟรมเรทตกสามารถลูทของได้อันนี้เปิดกล่องนี่จะเป็นล็อกอ๋อนี่ไงใช้ล็อกพิกในการเปิดกล่องใช่ไหมจัดไปมีไหมกล่องเราต้องไปทางนู้นนะฮะไกไก่ฮึชอุ้ยอย่าตามอย่าตามขึ้นบนดีกว่าขึ้นได้ไหมเนี่ยโอเควันนี้มีอะไรไม่มีเลยครับจนสุดๆบ้านนี้เปิดได้ไหมบ้านนี้ไม่น่าได้ติดกันล็อกหมดเลยเว้ย okay, ถึงแล้วเปิดกระโปรงใช่ไหมแล้วก็ติดตั้งแบตเตอรี่โอเคจัดไปเยี่ยมได้แล้วหนึ่งเจดพูดมีใครอยู่ข้างนอกไหมต้องการความช่วยเหลือ I'm outside working for Spike ผมอยู่ข้างนอกทำงานให้สไปค์อยู่นายเครนใช่ไหมฟังนะคนของเราพยายามจะไปดูแลเซฟเฮาส์ที่หนึ่งอ๋อแต่ติดซอมบี้โดนซอมบี้ล้อมอยู่เราต้องไปช่วยโอ้โหงานก็มาอีกเป็นไงงานซ้ำงานซ้อนงานเดียวไม่พอเอาสักหลายๆงานแล้วกันนะเฮ้ยงานผิวก็ต้องมาเพื่อความมันเฮ้ยกระโดดสุดๆมันสุดๆปีนขึ้นไปโอเคเริ่มเวียนหัวแล้วเฮ้ยสนุกเฮ้ยเฮ้ยในนั้นมีของผมไม่เป็นบัตรทะยักเหรอเนี่ยไม่โดนบาดด้วยโคตรเทพนี่ต้องมีของนั่นซอเบลดโอ้ต้องมาครับอุ้ยชิบหายแล้วตายยังวะเนี่ยในนี้มีอะไรเปิดตู้ออกมาเดี๋ยวโอ้นี่เลยผ้าพันแผลข้างล่างมีอิเล็กทรอนิกส์ชิบหายแล้วจ้าเอ๋มองอะไรล้มไปล้มนั่นล่ะจ้าตัวนี้มาอุ้ยกดผิดเกือบโดนหัวทิ่มหัวตำชิบหายแล้วเหนื่อยมาแล้วจ้าไอ้นี่นี่ก็มีอ่ะเปิดเลยครับพลาสติกเอามาพลาสติกเราใช้ได้ในนี้มีอะไรไหมในกล่องนี้ไม่มีนะฮะไม่มีแล้วโอเคแหมมันนักขโมยของจริงเว้ยในนี้ไม่น่าจะมีนะเปิดไฟหน่อยโอ้ไอ้ยาเฮ้ยนี่มันโอ้โห117เหรียญสุดยอดรวยเละขอบอกใช่ไหมไปแล้วโอ้โหเยอะมากขึ้นก่อนโอเควันนี้มีอะไรไหมน่าจะมีนะมีนั่นไงมีแบตเตอรี่เมทัลพาร์ทโอเคโอ้ยข้างล่างเยอะมากอะเวลแล้วครับแพงไหนดีวิ่งฝ่าไปเลยไหมไปแล้วจ้าวู้เดี๋ยวไปยินสิครับเฮ้ยเขาอยู่ในนี้ว่ะเราเจอแล้วมาถึงพอดีเลยมาถึงแล้วมีซอมบี้ด้วยระวังตัวด้วยเครนโอ้ติดอยู่ในนี้เหรอโอเคถอยไปอย่าล้มสิเอาตาย2แบบนี้อื้อโอ้โหแรงหมดเดี๋ยวมาทุบชิบหายแล้วอาวุธเจ๋งนี่หว่ากด Y ค้างมันจะซ่อมได้เหรอเอ้าไม่น่าซ่อมเลยครับอาวุธนี้ยังกากๆอยู่เฮ้ยทำไมยังได้ยินเสียงอยู่วะฮัลโหลข้างในนี่เหรอมีใครอยู่ไหมชิบหายแล้วโอ้โหตายมาไม่ทันแล้ววะฟาดก่อนแล้วกันขอโทษโอ้โหหัวแตกเลยครับขอโทษ Fuck โอ้แต่มันมีทางเลือกเขาไม่ใช่คนอีกต่อไปแล้วโอเคเราต้องเปิดไฟนะฮะจะได้มีที่ปลอดภัยในกลางคืนโอเคเปิดนี้ใช่ไหมพรึบเข้าให้ครับเรียบร้อย
เอาแล้วเราก็ได้เป็นเซฟโซนเลยอ๋อ shit วิชิปหายแล้วเบื้องบนโทรมา How's it coming? Got the lights on? เป็นไงบ้างเปิดไฟหรือยัง almost just give me a second ถึงก็ต้องขอแป๊บนึงเลยอะรู้สึกว่าทั้งต้นสังกัดเราจะติดต่อมานะฮะโอเคเราจะให้พวกนี้รู้ไม่ได้เพราะเราปฏิบัติการแทรกซึมอยู่นะฮะถ้ามันรู้ว่าเราเป็นใครนี่เรียบร้อยเลยโอเคขึ้นไปก่อนเปื่อนมาฝั่งนี้หันมากระโดดอุ้ยอุ้ยโอ้ยเกือบตกไอ้บ้าใครวะเนี่ยเอาเหรอชิบหายละมานาหมดตายเลยครับโอเคเอาเป็นว่าเราคราฟเมดคิดไอ้บ้าไม่มีแอลกอฮอล์ไอ้นี้มีอะไรโหล็อกพิกนี่ว่าจัดไปเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้อันนี้ได้ละโอเคเปิดได้ครับข้างในมีอะไรขอเมดคิดสักอันได้ไหมบุหรี่ไอ้บ้าเอ้ยกับไอ้นี่โอ้โหจัดมาอาวุธเราถือได้กี่อย่างวะเนี่ยทำไมถือได้เยอะจังฮัลโหลขึ้นทางนี้ได้ไหมเนี่ยโอเคได้อยู่ขึ้นกี่ชั้นวะเนี่ยฮึชโอเคถึงแล้วขึ้นมาหาสัญญาณข้างบนเลยCrane here. Crane พูดรายงาน Okay, I met this doctor, scientist type. Okay, ผมไปเจอหมอคนนึงกำลังทำวิจัยเรื่องแก้ไวรัสอยู่เขาชื่อเซเลฮัลโหลได้ยินไหมรับทราบภารกิจรองได้เพิ่มเข้ามาแล้วนายต้องรวบรวมงานวิจัยของเขามาให้หมดไฟล์ที่ถูกขโมยไปยังเป็นภารกิจหลักอยู่ใช่ไหมใช่ไม่แน่ว่านักวิจัยคนนั้นอาจจะทำอะไรที่เป็นผลขึ้นมาก็ได้ซึ่งถ้าเขาทำได้เนี่ยเราก็อยากจะเห็นมันว้าวเจดเรียบร้อยแล้วดีมากโอเคเราต้องเตรียมตัวไปติดตั้งกับดักที่อื่นอีกนะฮะสไปค์จะมาร์คแผนที่ให้เครน thank you ขอบคุณมากโอเคไปที่สไปค์ได้ละตอนนี้เราต้องกลับมาที่หน้าที่หลักแล้วในการติดตั้งกับดักต่อไปนะฮะโอเคที่ไหนแถวนี้ใช่ไหมเห็นรถอยู่2คันพวกซอมบี้อยู่เต็มถนนไปหมดเลยออกห่างจากถนนสิขึ้นไปบนหลังคาแต่มันอยู่ล้อมรอบรถเต็มไปหมดเลยมีประทัดอยู่ไม่ใช่เหรอโยนไปสิแล้วก็อ้อได้เลยequip เสร็จแล้วก็กด LT โยนไปตรงนู้นแล้วกันนะไปเร็วไอ้บ้าไอ้ตัวนี้มันเดินช้ามากแต่ต้องมีรถ2คันนะฮะตรงนี้แล้วก็ตรงนู้นโอ้โหหมดแล้ววะทำไมมันหมดเร็วจังไปต่อไอ้บ้าเอ้ยทำไมมันเดินช้าจังเร็วๆสิพวกทางนู้นไปนั่นแหละครับเร็วเปิดเรียบร้อยอ่ะทีหนึ่งไปทางนู้นไปเลยนั่นแหละจ้าอย่ามานะเว้ยห้ามหลังเข้าเรียบร้อยแล้วโอ้ขึ้นเดี๋ยวโอ้โหตัวนี้ตื่นเฉยเลยอย่าโดนจับล่ะแต่มีพวกนี้เต็มไปหมดเลยถ้าติดตั้งแท็บแล้วจะแอคทิเวตยังไงไม่รู้แล้วเว้ยมันเป็นภารกิจตอนกลางคืนเหรอไม่รู้แล้วเห็นแล้วกันทีนี้โอ้โหมันเฟรมเรทตกมากเลยกระตุกมากเลยตอนนี้ครับยังไงก็พาร์ทนี้ทนดูไปก่อนนะฮะมันอาจจะรำคาญตานิดนึงผมเล่นนี่ยังรำคาญเลยเดี๋ยวพัทน่าจะแก้ไขให้นะครับน่าจะมีการตั้งค่าหรืออะไรที่ทำให้เกมลื่นกว่านี้นะฮะข้ามนี้ไปอุ๊ยโอเคกระโดดเกือบตกเอ้ยอะไรตกใจหมดใครมาฟังเข้าของแถวนี้ต้องปีนขึ้นชั้นบนตรงนี้เหรอโอเคชุบโหเสียงดังมากอย่านะเว้ยคุกสิครับ
ขึ้นข้างบนยังไงวะอันนี้อ่ะเอ้ยโอเคฝั่งนี้เอาได้ฮึชปีขึ้นไปถึงไหมน่าจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมโอเคเหมือนเปิดเรดิโอในฝากขาย3 ไทม์อีก3ที่เหรออ๋อโอเคทุบสิทุบฟาดเสียละฟาดเสียหลักนะตกตกไปเลยหัวทิ่มจัดไปนี่อะไรครับแอปอะไรวะเนี่ยอิสเรลโอ้โหอ้าวมีจัดไปดิครับอย่างนี้ของชอบได้ไหมอื้อติดติดโอ้ติด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 น่าจะตรงกลางไม่ใช่ขยับมาอีกนิดนึงได้ไหมได้ไหมโอ้ยหักมีศูนย์อันชิปหายราคาเพิ่มดิครับโอเคอย่างน้อยก็ง่ายกว่า Assassin's Creed เยอะเลยครับจัดไป มีอะไรขอหน่อยโอ้โหกาแฟว่ะกับนี่ด้วยอาวุธตอนนี้เรามีอยู่กี่อย่างอันนี้ควรจะทิ้งได้แล้วนะเปลี่ยนเป็นอันนี้แล้วกันครับโอเคเหลืออีกกี่ที่วะเนี่ย3เลยเหรอจะเยอะไปไหมนี่มันจะมืดเลยเนี่ยหายแล้วครับอุ๊ยเอ้าเอจีอัพพอดีเลยกำลังต้องการเลยฮะอันนี้สามารถหลบการโจมตีได้โอเคจัดไปข้างหน้านี่ครับอุ๊ยโอ้ยอาจารย์เวนได้ยินปะเนี่ยโอ้ยได้ยินกันหมดละชิบหายแล้วครับข้างบนเวนเอ้ยมาผิดทางมันฝั่งนู้นไอ้บ้าอุ๊ยเสียงนี่แบบเสียงนี่เซราวจัดเลยครับลงทางนี้โอเคเปิดหน่อยเรียบร้อยครับแล้วก็ข้ามไปฝั่งนู้นโอเคเสียงมันร้องแบบโหยหวนมากอันนี้ตรงไหนเนี่ยข้างบนนั่นเหรอโอ้โหอะไรวะเนี่ยหายแล้วเฮ้ยโอเคขึ้นนี้ได้ไหมได้อยู่เว้ยขึ้นหลังคามันซะเลยครับซึบผิวจริงๆแจ่มสุดๆข้ามไปยังไงเนี่ยโอ้โหตรงนี้เหรอพระเจ้าโอเคได้เฮ้ยเกือบตกกระตุกด้วยโอเคอ่ะเรียบร้อยอีกอันนึงรีบหน่อยจัดไปสิครับทางไหนวะเนี่ยเครดเดี๋ยวอย่าเพิ่งติดต่อมาตอนนี้กำลังไม่ว่างอยู่บนพื้นขอขึ้นแป๊บนึงก็คงจะน่าจะชมเราว่าทำได้ดีนะฮะแล้วก็บอกว่าอย่าตายแหละไม่อยากจะฝึกใครคนอื่นมาแทนที่นายแล้วจัดไปไม่ตายง่ายหรอกเสียงอะไรตักหนาวะข้างล่างนี้จะมืดอยู่แล้วเวนเอ้ยฝั่งนี้ฝั่งนี้โอ้โอเคเสร็จสักทีเอากลับบ้านได้ยังเอาทำไมไฟดับเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่เอาอีกแล้วเหรอฟังนะมีสถานีไฟฟ้าอยู่ใกล้ๆไปเช็คดูโอ้โหอะไรนักหนาวะโอเคจัดไปมันจะมืดแล้วเนี่ยเวเดย์เป็นที่ลือลั่นว่ามืดๆในเกมนี้นี่อันตรายมากถ้าไฟดับมันจะส่งผลกระทบไปหมดเลยแท็บก็ใช้ไม่ได้เราต้องเปิดไฟได้เดี๋ยวไปเร็วที่สุดสไปเอ้ยโอเคมาละวันนี้มันถังอะไรวะเนี่ยมันสามารถโยนเราโยนของเราได้ไหมโอเคเปิดไฟตรงนี้น่าจะได้แล้วครับปุ๊บปุ๊บเฮ้ยตายโหงแล้วอย่าตายตัวอะไรเนี่ยตายโหงแล้ว survival sense ยังไงเอาเหรออย่าตีเกือบเอาเหรอโอ้ยหลบได้ชิปหายแล้วครับจังหวะนี้ทำไงดีอาวุธเรามีอันนี้ดีสุดลองไหมลองไปพวกเฮ้ยลองไปพวกตีดิพวกตี
ตีดีครับนั่นแล้วโอ้ยหลบได้หมุนบ่อหมุนโอ้ยหลบหมุนจ้าหมุนไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจริงๆผมว่าไปก่อนดีกว่ามันมีเฮ้ยนั่นรูนี่ว่าไอ้บ้าเอ้ยโอ้เกือบสู้แล้วไงแต่คิดทีก็อยากสู้เดี๋ยว Survival Sense จะทำให้เราเห็นอะไรบ้างเห็นพวกอ๋อของโอ้โหของเพียบโอเคเราเปิดไฟก่อนทำตามที่มันบอกอีสเปิดหน่อยเรียบร้อยเปิดไฟให้แล้วเอาไงดีวะโอเคเปิดไฟเรียบร้อยแล้วแต่มันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งนะเนี่ยต้องไปดีเซฟโซนแล้วก็ไปนอนที่นั่นเหรอแต่มันยังอยู่ข้างนอกเนี่ยฮะโอเคเราเข้ามาเก็บของกันไปอันนี้มีเมทัลพาร์ทโอเคบลูปรินต์ในนี้ล่ะนี่ด้วยเดี๋ยวเรามาดูของในนี้กันเผื่อมีสิ่งที่น่าสนใจได้โอเคแจ่มสุดๆเปิดขึ้นมาพบกับบุหรี่อีกแล้วอันนี้วอเตอร์ไปท์เก็บโอเคอันนี้เราออกประตูนี้ได้ใช่ไหมเดี๋ยวผมอยากจะฆ่ามันเหลือเกินครับลองไหมโอ้โหตื่นเฉยไอเวนตื่นเฉยตื่นทำไมตื่นทำไมชิปหายแล้วมันมาแล้วเดี๋ยวถอยไปก่อนโอ้โหซอมบี้ตัวนี้มันตื่นวะฮัลโหลนายเดี๋ยวไอ้หยาโอ้โหอย่าเพิ่งใจเย็นเฮ้ยมาว่ะมาเดี๋ยวถอยไปนั่นแหละถอยไปแล้วโยนไปก่อนมาเลยมานี่นี่ตดขึ้นก่อนนี่ครับเอางี้ดีกว่าไม่มาเรียกทุบอุ้ยก็ทุบดิโอ้โหถ้าเกิดผมโดดไปฟาดหัวมันยาตายหาแล้วตายหาแล้วตายโอ้ยตายโหงจริงๆเกือบเข้ามาทุบเขาให้หลบได้ทุบเขาให้หลบไม่ชิบหายแล้วเปลี่ยนอาวุธก่อนมาจัดมาส่องไฟแล้วกันส่องไฟหลบได้ไอ้นี่ก็อะไรนักหนาเอาหัวชิบหายแล้วเดี๋ยวเริ่มมีอาการกูปีนขึ้นแล้วจังหวะนี้เดี๋ยวทำไมเลือดลดอะไรช็อตวะเอ้ยอย่าโอ้โหต้องยืนบนนี้นี่มันช็อตชัดเวนเมดคิดเลยมาจัดมาผมขอหนีขึ้นก่อนผมว่าไอ้ถังพวกนี้ต้องใช้ได้ว่ะเดี๋ยวไอ้ของเรามีอันนี้โอเคถ้าเกิดเราปาตรงนี้อ่ะมันจะไปตีไหมรอบที่แล้วมันตีรอบนี้น่าจะเอ้ามันไม่ฟาดไว้เฮ้ยเอางี้แล้วกันคงรอดแล้วเว้ยตีฟาดไม่โดนอีกเวนเอ้ยทางนี้ฟาดเอ้ยไม่โดนอีกแล้วเดี๋ยวทางนี้ต้องล่อมาทางนี้ฟาดเฮ้ยอ้อยโอ้โหเอาตายเฉยโอ้โหกว่าจะฆ่าได้โอ้ยอาวุธนี้ได้ด้วยว่ะทิ้งเลยครับแล้วเก็บนี่มาโอ้โหสุดยอดจัดไปทางไหนวะทางนู้นนี่หว่าโอเคโอ้ยนี่มันดึกมากแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้แทบตายเลือดนี่เหลือหรอเมดคิดที่ใช้หมดไปแล้วฮะโอ้โหต้องไปหาคราฟเพิ่มผ้าพันแผลยังมีอยู่นะฮะแต่ว่าไอ้นั่นไม่มีแล้วแอลกอฮอล์ต้องหาใหม่เลยครับโอเคต้องกลับเขาบอกให้กลับก่อนมืดนี่โคตรมืดไปแล้วเนี่ยทุกครั้งที่เราปีนเนตได้สกิลพอยต์เพิ่มด้วยนะฮะมันเหมือนได้ EXP นะยิ่งปีนยิ่งช่ำชองอะไรอย่างเงี้ยป่ะโอ้
ไหนวะถึงยังโอ้บนนี้โอเคอู้อิสรภาพเออเกือบไปแล้วเปิดประตูเลยเฮ้ยอุ้ยตัวตัวอะไรอ่ะเหมือนพวกฮันเตอร์ในในโฟร์เดสเลยอ่ะโอ้โหมีสีเขียวติดด้วยหมอนี่เครนว่าไงให้ช่วยอะไรผมเจอซอมบี้อะไรก็ไม่รู้มีพวกสีเขียวอยู่เต็มตัวเลยรู้สึกมันจะมาสอดแนมคุณรู้อะไรไหมข้อมูลไม่พอแฮะแต่ถ้าเกิดเจออีกไหนก็บอกให้ฉันรู้ด้วยแล้วกันได้เลยถ้าให้นอนมันจะตื่นมาพรุ่งนี้เช้าได้เหรอครับโอ้โหดีๆเรามีอาวุธนี่เฮฟวี่ฮะโอ้โหดาเมจดูดิครับดาเมจ209ถ้าถือนี่ไปตีนะถ้าเสียแล้วก็ซ่อมใช่ไหมโอเคดีๆจัดไปเรานอนก่อนแล้วกันครับเครนตื่นแล้วเหรอ Spike what's going on Spike ล่ะเกิดอะไรขึ้นมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นเราต้องคุยกันโอเค give me a sec โอเคขอตื่นก่อนนะแป๊บนึงว้าโอเคครับอ้าวปลดล็อกโหมดโคออปแล้วเรียบร้อยทีนี้ผมจะไปเล่นโคออปก็ได้แล้วใช่ไหมจัดไปอย่าให้เสียเลยครับโอเคตอนนี้ก็สมควรแล้วนะฮะสำหรับพาร์ท2นะฮะเจอไอ้ซอมบี้ถือค้อนนี่เซอร์ไพรส์มากๆคิดเป็นกระเทยโดนรถบรรทุกเหยียบเลยครับโอเคยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าว่าจะมีอะไรตื่นเต้นมากกว่านี้อีกนะฮะสำหรับวันนี้สปีกเกนเดอร์สเดย์เจอปืนครับผม